วันนี้เรามาชมนาข้าวกันนำโดยยายแจ้งกับยายไลยายแจ้งกับยายไลเดินชมป่าข้าวหลวงเบลอเบลอเลยข้าวหอมมะลิสวยไหมยายแจ้งสวยไหมข้าวสวยไหมดูของเขายังไม่ดีเท่าของเราเลยนะปีนี้หอมมะลิราคาดี16,000จะขายได้ถึง16,000หรือไม่เดี๋ยวก็ติข้าวกรอบข้าวเขียวติดข้าวเขียวเดี๋ยวก็ติข้าวปนข้าวแดงข้าวแดงปนพันถุงที่แรกเป็นพันถุงพอพันถุงเสร็จเราก็เอาไว้พันของเราก็เอาไว้พันอีกบุกป่าตรงนู้นมันบดีอะเฮ้ยแจ้งตรงนู้นน่ะเนาะมันเป็นหินเนาะต้องเอาปุ๋ยปรับปรุงดินมาใส่มันอันนี้มันก็ขี้เหร่มีแต่หญ้าวางปุ๋ยอะไรนะช้างอะไรแต่พูดถึงของเขาบ่ค่อยออกบ่ค่อยดีสําหรับของเฮาเด้เนาะแต่ของเขามันจะได้รับน้ำจากของเขาจากดินท่านเนี่ยเขาเบิ่งเด้อเพราะว่าครั้งแรกที่เราบริสมาปิดกันลองดูด้วยบรู้ว่าลูกชายมาปิดหรือไม่มาละบ้านน้องมีเรื่องบ้านน้องออกกันเลยเกษตรกรจะได้ใช้หนี้ทกส.ก็อีกคราวนี้แหละเห็นไหมนะของเขามันซุ่มอยู่เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าได้รับน้ำจากของเรานี่เนี่ยตรงนี้มันน่าจะดีมันกลับไม่ดีเนาะก็ดีกว่า